ก็นะตอนนี้ได้มาอยู่อาสากู้ภัยสยามรวมใจปู่อินครับนะก็ได้มาทำหน้าที่เพราะว่าทำรายการแบทแลนด์ด้วยเพื่อสังคมนะครับเพราะว่านะตอนนี้คนไทยทุกคนก็แย่นะครับแล้วก็เลยอยากอาสาครับในสิ่งที่ตอนนี้นักดนตรีทั่วประเทศเลยแทบจะว่างศิลปินว่างนะครับแต่เราไม่เคยว่างงานจากการช่วยเหลือพี่น้องคนไทยทั่วประเทศก็สามารถไปได้ทั่วประเทศครับแล้วก็นะตอนนี้ก็เป็นสื่อกลางครับในการที่จะรับบริจาคอันนี้เป็นรายการไม่หวังผลประโยชน์ 100% นะครับก็คือรับบริจาคแล้วเราก็อย่างวันนี้ก็เอาของที่คนบริจาคมาให้เอามาให้กับเพื่อนๆที่นี่ด้วยนะครับเวลาเราออกไปช่วยเหลือแบบมันสะท้อนให้เราเห็นยังไงบ้างสะท้อนให้เห็น 100% เลยครับว่าความลำบากล่าสุดหลายๆครั้งที่เราทำก็คือการทำอาหารแจกโดยใช้เงินบริจาคบางส่วนแล้วก็เงินพวกเราเองนะครับก็ได้รู้เลยครับว่าการนอนรอจะบอกว่านอนรอความตายนอนรอข้าวนอนรอแม้กระทั่งน้ำ1ขวดมันมีค่ามากครับมันมีค่ามากกว่าการที่คุณกินน้ำเสร็จปุ๊บแล้วก็เหลือครึ่งขวดแล้วก็ทิ้งคือคนพวกนี้เขาต้องการแม้กระทั่งน้ำครึ่งขวดก็มีค่ามากแล้วก็มองไปถึงสัตว์ข้างทางที่บางครั้งคนรังเกียจเพราะว่าไม่รู้จะติดโรคด้วยหรือเปล่านะครับมันทำให้เราเห็นชีวิตว่าชีวิตมันมีแค่นี้แต่ต้องทำให้ชีวิตทุกชีวิตมีค่าให้ได้ก็เลยเข้ามาอยู่อาสากู้ภัยแล้วก็ทำรายการควบคู่ไปด้วยแล้วก็ที่สำคัญก็ทำรายการช่วยเหลือเพราะว่าทุกคนก็รู้ว่าผมเป็นอาการซึมเศร้าเนาะก็เลยทำรายการเปิดอกคุยครับเพื่อให้ทุกคนเข้ามาปลดปล่อยแล้วก็มาระบายนะครับแล้วเราก็เหมือนเป็นเราไม่ใช่แพทย์แต่เราคือคนช่วยชีวิตแล้วก็เราคือคนให้คำปรึกษาตอนนี้ก็มีอยู่ประมาณเกือบ20คนครับที่ดูแลอยู่ครับใช่ครับใช่ครับคือพี่ข่าวทุกข่าวก็ได้ลงว่าผมหายไปเนาะมันได้เยียวยาครับคือเหมือนที่ผมได้เปลยไว้แล้วก็บอกว่าผมจะไม่ใช้ยาณวันนี้ก็ผมไม่ใช้ยารักษานะครับผมได้เพื่อนเป็นแพทย์ให้การรักษาโดยการที่เราเนี่ยคือรักษาตัวเราเองแล้วก็รักษาคนอื่นด้วยผมไม่เคยว่างครับแล้วก็ตั้งแต่ตอนนั้นอย่างที่ให้สัญญากับพี่ๆทุกคนไว้ว่าผมจะไม่หายไปไหนอีกผมก็เลยได้มาทำตรงเนี้ยเพื่อเยียวยาผมเองแล้วจะบอกว่ายาไม่จำเป็นต้องกินก็ได้ครับยังมีนะครับอาการร้องไห้ยังมีแบบเหงาเครียดเพราะว่าตอนนี้มันกลายเป็นได้รับรู้ความทุกข์ของคนเพิ่มขึ้นคือแต่ก่อนเราทุกข์แค่คนเดียวเราก็เศร้าแล้วตอนนี้มีคนเป็นร้อยเป็นพันแล้วคนเป็นซึมเศร้าเนี่ยก็เก็บมาคิดทำให้ผมหนักเลยแต่การช่วยเหลือคนเนี่ยครับมันช่วยให้ทุกอย่างเพอร์เฟคมากๆจะบอกว่าใครที่เป็นซึมเศร้าอยู่นะครับรอผมรอรายการผมแล้วเดี๋ยวผมจะไปหาถึงที่ใครอยากเจอศิลปินคนไหนขอเป็นสื่อกลางครับศิลปินกับดาราทั่วประเทศนะครับถ้าผมขออนุญาตขอเบอร์โทรไปแล้วจากสิทธิ์มอทีฟถ้าเขาคนนั้นกำลังจะฆ่าตัวตายอย่างเช่นอยากคุยกับพี่พันจะคอยรับสายอยู่ครับอยากคุยกับแดดดี้แพทจะคอยรับสายแล้วช่วยเหลือคนที่เป็นซึมเศร้าทั่วประเทศยังไงผมขอเป็นสื่อกลางใช่ครับเราเคยคิดสั้นไหมคะเราเคยคิดสั้นไหมตามข่าวที่เคยเป็นครับก็คือผ่านการผูกเชือกมาแล้วนะครับณข่าวที่เห็นนะครับก็แต่ณตอนนั้นผมก็คิดได้ว่าผมมีคุณพ่อคุณแม่อยู่ตรงกลางหัวอยากให้คนที่เป็นนะครับมีพระจันทร์อยู่ตรงกลางหัวแล้วคิดว่าในหัวเนี่ยมีสิ่งสำคัญอยู่หนึ่งสิ่งแล้วก็ต้องผ่านมันมาให้ได้หลังจากผ่านเสร็จปุ๊บเรามาเจอกันแล้วผมก็อยากให้ผู้ใหญ่ใจดีทุกคนนะครับ เห็นความสำคัญตรงนี้เพราะว่าเด็กก็เป็นโรคกันเยอะคนตอนนี้ก็เป็นโรคเครียดกันเยอะเรียกว่าโรคเครียดก็ได้นะครับแล้วเด็กก็เสียชีวิตเพราะโรคซึมเศร้าโรคเครียดเยอะมากอยากให้เป็นสื่อกลางครับอยากให้ผมไปเป็นพิธีกรที่ไหนเป็นวิทยากรที่ไหนผมไปให้ฟรีตามโรงเรียนสถาบันแล้วก็จะเป็นอยากตั้งเสวนาโต๊ะกลมเพื่อให้เด็กมาระบายมาคลายเครียดเชื่อไหมว่าแม้กระทั่งเด็กที่สอบไม่ติดก็ไม่กล้าบอกพ่อแม่เด็กทำคะแนนไม่ดีก็เก็บมาเครียดแล้วก็ฆ่าตัวตายอยากให้สื่อกลางตรงนี้อยากให้ผู้ใหญ่ใจดีครับอยากให้ผมเป็นพิธีกรที่ไหนรายการอะไรบอกมาผมไปทำให้ฟรีกับทีมผมนะครับแล้วก็เดี๋ยวได้เจอกันในการช่วยเหลือคนหลายๆแบบทุกรูปแบบเลยครับอย่างตอนที่เราหยุดยาเราได้มีการปรึกษาหมอได้คุยกับแพทย์ไหมครับได้คุยครับเราอยู่ใช้ยานานแค่ไหนผมไม่เคยใช้ยาครับผมไม่เคยใช้ยาในการรักษาโรคเลยเพราะว่าตอนแรกเราคิดเหมือนคนไทยทุกคนว่ากูไม่อยากเป็นบ้ากูไม่ใช่คนบ้าแต่การความคิดตรงนี้ครับเป็นความคิดที่ผิดซึ่งเมืองนอกเขาบอกว่าเป็นความคิดที่จะต้องเปิดว่าเราไปพบจิตแพทย์แล้วเราก็ปกติดีใช่ไหมครับคือทำให้เขาเห็นว่าเราปกติอย่ากลัวการไปพบหมอคนที่เป็นอยู่แล้วกลัวการไปพบหรือว่ากลัวอะไรก็แล้วแต่ตอนนี้ครับอย่ากลัวอยากให้เปิดกัน
แล้วก็เดี๋ยวผมจะเป็นสื่อกลางให้ในการที่อยากจะคุยใช่ไหมแล้วพี่ๆนักข่าวทุกคนก็อยากให้เป็นสื่อกลางด้วยมาคุยกันให้หมดนะครับนะก็ที่สำคัญครับแต่คนที่เป็นนานๆเนี่ยกินยาก็ดีแนะนำให้ไปกินแต่ผมมีอะไรทำมีเพื่อนๆมีทีมสยามรวมใจมีสว่างประทีปมีหลายๆทีมที่ผมอยู่กู้ภัยมีแก๊งฮาเล่มีแก๊งอะไรซึ่งผมทำให้มันเกิดประโยชน์ขึ้นมาฉะนั้นผมไม่ต้องใช้ยาผมก็ยืนยันว่าผมไม่ใช้ยานะตั้งแต่แรกครับตั้งแต่แรกคุยกับคุณหมอล่าสุดอาการเราดีขึ้นระดับไหนครับพี่ติ๊กตอนนี้จริงๆแทบจะดีขึ้นเกือบ 100% เลยครับเกือบ 100% แล้วก็มีผลจากคนที่อยู่ด้วยคนที่รอบข้างแล้วก็คิดบวกครับคิดบวกอันนี้ผมไม่ได้เข้าปรึกษาจิตแพทย์โดยตรงนะแต่ว่าได้กำลังใจจากแฟนคลับทั่วประเทศจริงๆจากทำรายการนี้นะครับก็เลยกลายเป็นว่าเราได้ช่วยคนเราได้เป็นอาจารย์ด้วยตัวเราเองผมไม่ได้เก่งผมไม่ได้จบปริญญาด้านจิตแพทย์หรืออะไรทั้งสิ้นแต่ว่าเราสามารถช่วยคนได้ให้ออกมาจากห้องให้เลิกกีดแขนได้ให้หลายๆอย่างได้ครับก็เลยรู้สึกภูมิใจกับการที่โรคเนี้ยอย่างที่เขาบอกว่าต่อให้กินยานานแค่ไหนก็ไม่หายถ้าจิตใจยังไม่ดีพอฉะนั้นมีอะไรปรึกษากันมีอะไรขอให้บอกนะครับยังไงก็อยากให้เป็นกำลังใจคนที่เป็นซึมเศร้าทั่วประเทศด้วยหลักๆเรื่องงานหลักๆคือต้องมีอะไรทำแล้วก็จะบอกแทนคนที่เป็นนะครับก็คืออย่าไปโอ๋ไม่ต้องโอ๋โอ๋คนดีออกมานะไม่ต้องครับแค่ออกมาสนุกกันแค่ออกมาหาแอคทิวิตี้ทำแล้วก็พาคุณพ่อคุณแม่ออกไปทำกิจกรรมแค่นี้พอแล้วแล้วก็อยากให้ผู้ใหญ่ครับโลกนี้มันไม่ใช่เรื่องเล่นผู้ใหญ่ไม่ค่อยเชื่อว่าวัยรุ่นเป็นเห็นนั่งเก็บกดเห็นนั่งเล่นมือถืออันนี้ครับเริ่มมีอาการแล้วฉะนั้นผู้ใหญ่ผู้ปกครองให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ด่วนครับผมครับนี่เราคิดได้อีกครั้งเราแบบเราจะเสียดายมั้ยครับผมวันนั้นเราคิดอะไรไปก็ยังดีที่ผมไม่ทําอะไรตัวเองเนาะใช่ครับแต่คือจริงๆจะบอกพี่ๆทุกคนว่าณตอนนั้นคือไม่ได้อยากครับแต่ว่ามันเป็นผลมาจากอาการ2ก็คือทานกาแฟเยอะอ่า3ก็คือทานยาที่ต้องการให้เราหายทานยาคลายเครียดแล้วมันก็ตีกันจริงๆใจก็ไม่ได้อยากว่าจะอะไรมากแต่ไม่มีความกลัวที่จะกลัวจะเสียชีวิตกลัวตายกลัวทุกอย่างไม่มีครับนะครับแล้วก็ครับครับได้เลยครับอย่างวันนี้ตอนอารมณ์มันดาวลงสุดมันครับสำหรับพี่ตอนดาวลงสุดตอนนี้ครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือน้ำตาไหลเองน้ำตาไหลเองโดยที่ไม่มีสาเหตุครับใช่ครับแล้วก็แต่ว่าความพร้อมที่จะไปทำร้ายตัวเองหรืออะไรไม่มีครับกลับกลายเป็นผมขับรถขับฮาร์เลย์ออกไปช่วยพี่น้องก็คือไปอยู่กับทีมแล้วก็ไปประจำจุดเพื่อที่จะวอร์ซีมีเหตุที่ไหนนะครับมีอะไรที่ไหนเราพร้อมจะไปโรคมันก็หายครับยับยั้งด้วยการทำงานยับยั้งด้วยการทำงานแล้วก็คิดดีก็คือช่วยเหลือสังคม 100% แน่นอนครับไม่ทานยาแต่ยังต้องปรึกษาแพทย์อย่างต่อเนื่องไหมไม่ปรึกษาด้วยครับคือเหมือนเราเป็นแพทย์คืออันนี้อาจจะไม่ได้บูลลี่หรืออะไรแพทย์นะครับคือจิตแพทย์ก็คือมีหน้าที่ให้คำปรึกษากับทำให้เราสบายใจแต่ทีนี้เราเป็นเหมือนจิตแพทย์ตัวเองเรารู้แล้วว่ามันเกิดมาจากสารสองตัวนะครับแล้วก็เป็นคนที่เป็นแพนดิกอีกนะครับตอนนี้คือผมเป็นเกือบหมดเลยแล้วก็มีน้องๆที่เป็นแต่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นสารตัวไหนที่มันหายก็เลยทำตรงนั้นให้มันดีแล้วก็นอนให้พอแล้วก็ยาตัวไหนที่มันมีเกี่ยวกับเรื่องอาหารช่วงเช้าเราไม่เคยกินตื่นมาเรากาแฟเลยนะตอนนี้ก็คือทานอาหารให้ครบนะครับใครที่จะลดความอ้วนอะไรตอนนี้แล้วเศรษฐกิจเป็นอย่างเงี้ยสภาพเป็นแบบนี้อย่าเพิ่งมาลดอะไรตอนนี้ทำให้ตัวเองโอเคก่อนนะครับก็ยังไงก็ขอขอบคุณแพทย์เนาะที่แบบเข้ามาปรึกษาผมแต่ก็อย่างที่บอกว่าผมอาจจะไม่ได้ปรึกษาใครเลยนะครับแต่ว่าเรายังอยู่และยังคงช่วยเหลือพี่น้องอยู่เนี่ยครับยินดีช่วยเหลือในวิธีการที่ช่วยเขาบำบัดพูดคุยอย่างเดียวหรือว่าก็คืออยู่ในรายการเปิดอกคุยครับจะเป็นรายการทางเฟซบุ๊กผมนะครับก็คือเป็นไลฟ์สดเราก็จะบอกว่าวันนี้มาพูดคุยกันนะก็จะมีเป็นประมาณสัก200-300ถึง700คอมเมนต์ที่เข้ามาแล้วปรึกษาก็จะมีทีมจิตแพทย์เข้ามาช่วยเข้ามาเป็นกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่โต้ตอบกันและให้กำลังใจกันทุกคอมเมนต์เลยครับเรากำลังเป็นอยู่เราตรงนี้เรากำลังแย่ทำไงเสร็จปุ๊บทีมกู้ภัยผมพร้อมครับพร้อมเรียลิตี้ก็คือวอไปถึงแล้วไปหาถึงที่สำหรับใครที่กำลังจะคิดสั้นนะครับก็คือรายการตรงนี้เป็นรายการที่อยากให้ผู้ใหญ่กับพี่ๆสื่อมวลชนอาจจะช่วยกระจายข่าวให้ผมหน่อยว่าผมทำตรงนี้อยู่พี่ๆศิลปินพี่ๆดาราทุกคนนะครับอยากให้มาร่วมกับผมในการทำให้ผมอาจจะโทรไปแล้วก็ช่วยชีวิตคนหนึ่งมันมีค่าที่สุดแล้วครับเนี่ยแหละครับตอนนี้เกือบให้เขาได้แบบให้เขาเหมือนตัดสินใจที่จะตัดสินใจที่เห็นชัดๆว่าเราไม่เขากลับใจครับที่เห็นชัดๆเลยตอนนี้ประมาณ4-6เคส
็คือจะเห็นในเฟซบุ๊กผมเข้าไปดูได้เลยนะครับชื่อประกาศสิทธิ์สกลวารีก็จะเปิดรายการเปิดอกคุยเนี่ยก็จะมีน้องเอด้าละตอนนี้1คนนะครับจะมีแฟนเขาก็เป็นนะครับแล้วก็จะมีน้องอีกหลายๆคนที่เราโทรไปเสร็จปุ๊บตอนนี้ก็อาจจะยังไม่กล้าออกนะก็จะเป็นพวกพิตตี้พวกน้องๆผู้ชายน้องตากล้องนะครับที่แฟนเขาอยู่ในห้องพร้อมจะฆ่าตัวตายไม่ออกนะครับผมก็เลยดึงมาทำเป็นพิธีกรด้วยกันอย่างถ้าได้คนได้เห็นนะครับก็จะมีการเอาน้องๆมาช่วยบ้างเอ้ยวันนี้ผมไปแจกของมาทำอาหารกันเอ้ยวันนี้เราไปช่วยหมาแมวเอามาช่วยกันก็อยู่ประมาณนี้ครับประมาณที่เห็นชัดๆเลยที่ผมช่วยได้ก็ประมาณ 4-6 แล้วก็ที่ให้คำปรึกษาอยู่ประมาณเกือบ20นะครับแต่ถ้าในกลุ่มเนี่ยคือเข้ามาคุยก็เป็นร้อยๆเหมือนกันนะครับเราต้องคัดกรองยังไงครับว่าคนไหนเราจะต้องไปช่วยเร่งด่วนคัดกรองยังไงครับคนที่เป็นก็คือผมจะขอให้ทางครอบครัวเขาคือคนที่เป็นบางครั้งนะฮะอาจจะแค่คุยแต่ถ้าเกิดส่งภาพมาแล้วเริ่มกรีดข้อมือแล้วเริ่มมีอะไรที่น่ากลัวแล้วอันนี้ครับคือเราจะขอที่อยู่เลยแล้วก็ให้อดมินข้างๆผมเนี่ยบอกถามเลยอยู่ที่ไหนอะไรยังไงซัดเลยครับแล้วก็ให้ทีมก็คือไปถึงที่เลยนะครับคือจะเป็นอะไรที่มันช่วยได้ดีมากไอ้เรื่องส่วนจะโกหกไม่โกหกอะไรอย่างนี้ก็คือเป็นอีกเรื่องนึงถ้าใจเราคิดว่าเราจะต้องช่วยคนไม่ต้องคิดหรอกว่าใครจะโกหกครับเดี๋ยวสิ่งที่มันทำไม่ดีขึ้นมาคนที่จะแกล้งหรือจะอะไรก็แล้วแต่มันจะออกมาเองสังคมก็จะพิพากษาเองใช่ไหมครับสิ่งเดียวก็คือในหัวเราคิดว่าต้องไปช่วยคนให้ได้ครับแต่ว่านี่คือความสุขนี่คือความสุขแล้วมันทำให้ผมหายครับแล้วก็เลยอยากให้ศิลปินกับดาราทั่วประเทศร่วมกันด้วยเพราะว่าตอนนี้กู้ภัยอย่างที่เราเห็นว่าอยากให้ลบภาพอะไรที่ไม่ดีทิ้งตอนนี้ผมมาเป็นสื่อกลางให้ผมไม่ได้บอกว่าผมอยู่กับใครเป็นตัวตนแต่ผมเป็นสื่อกลางในการรับบริจาคและเอาของบริจาคของพี่น้องทั่วประเทศให้กู้ภัยทั่วประเทศกู้ภัยที่ไหนขาดของขาดชุด PPE เพราะว่าง่ายๆเก็บศพมันต้องเข้าไปเก็บแล้วมันไม่มีชุดไม่มีน้ำเกลือไม่มีเจลล้างแผลไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีผ้าก๊อซอันนี้ครับสามารถมาเบิกได้ที่ผมหมดเลยนะครับแล้วก็อันนี้ก็อาจจะมีของส่วนก็เก็บที่ค่ายข้าวสารก็มีนะครับเดี๋ยวก็จะทำโครงการกับค่ายข้าวสารด้วยกู้ภัยทั่วประเทศนะครับสามารถติดต่อมาแล้วก็รับของจากผมได้ถ้าของเราพอไม่ว่าจะเป็นโรงศพก็แล้วแต่อะไรก็แล้วแต่สามารถบริจาคได้หมดเลยนะฮะศพไม่มีญาติบอกมาเราจัดให้